ำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษาสวัสดีค่ะพบกับช่วงหมอจีนอยากบอกนะคะวันนี้อยู่กับหมอลูกเกดค่ะแพทย์จีนปนัดดาชัยรุ่งชวกุลค่ะค่ะแล้วก็ได้เดินทางกันมาถึงครึ่งปีแล้วนะคะเดือนนี้ก็เดือนที่6แล้วค่ะเดือนนี้ก็จะค่อนข้างอากาศแปรปรวนมากเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยสบายกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนึงเนี่ยอาจจะมีแบบ3ฤดูทั้งร้อนเดี๋ยวฝนตกเสร็จก็หนาวนะคะก็ทำให้บางคนเนี่ยแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ได้เป็นหวัดมีน้ำมูกเจ็บคอนะคะค่ะซึ่งในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะปัจจัยที่ทำให้ก่อโรคเนี่ยมันก็จะแบ่งหลักๆออกเป็น2 อย่างก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยก็ได้แก่พวกพันธุกรรมเนาะแล้วก็ภูมิคุ้มกันพื้นฐานเดิมของร่างกายนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าลิ่วเฉียค่ะก็คือมีแบ่งออกเป็น6อย่างนะคะก็คือเฟิงหานฉี่ชื่อเจ้าหัวค่ะคืออะไรกันบ้างนะคะเฟิงเนี่ยก็คือลมค่ะลมที่มากระทบกับร่างกายเราหานเปรียบเสมือนกับความเย็นค่ะฉี่ก็คือความอบอ้าวนะคะชื่อก็คือความชื้นค่ะเจ้าก็คือความแห้งค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะหัวก็แทนด้วยไฟหรือว่าความร้อนค่ะซึ่งถ้าพื้นฐานร่างกายเดิมของเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วเราก็โดนเจ้าพวกนี้ค่ะมากระทบกับร่างกายเราเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอง่ายก็จะป่วยง่ายร่างกายคนเราก็เปรียบเสมือนกับบ้านค่ะถ้าบ้านเราเนี่ยสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงนะคะถึงต่อให้เจอพายุมรสุมต่างๆที่มากระทบตัวบ้านบ้านก็จะไม่พังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่ารักษาตัวเองจากภายในด้วยนะคะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับร่างกายเราเราก็จะไม่ป่วยค่ะแล้วสำหรับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะมันก็จะมาพร้อมกับพวกความชื้นค่ะแล้วเมืองไทยเราก็เป็นเมืองร้อนมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะพบกับความร้อนชื้นซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยอะค่ะมักจะมีอาการหนักเนื้อหนักตัวเป็นพิเศษนะคะแล้วก็รู้สึกปวดเมื่อยตัวตามร่างกายนะวันนี้หมอก็มีเมนูดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยค่ะเมนูง่ายๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยก็จะมีเป็นลูกเดือยนะคะมีลูกเดือยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหกเหล็งค่ะแล้วก็มีห่วยซัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่างจ้อค่ะหรือว่าพุทราแดงก็สามารถทำทานง่ายๆที่บ้านได้นะคะสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะช่วยขับพวกความชื้นแล้วก็ทำให้สมดุลของม้ามแล้วก็กระเพาะอาหารเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะก็จะเสริมภูมิคุ้มกันข้างในร่างกายให้เราสดชื่นสดใสแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีก็จะไม่ป่วยง่ายค่ะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่มาหน้าฝนนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ของกุ้ยริมหึงได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ